ำหรับวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติการเข้าถึงพระอนาคามีเป็นอันดับที่สองแต่ว่าในตอนต้นก็ของบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ขอบคุณกำลังใจของท่านว่าองค์แห่งพระโสดาบันท่านมีครบแล้วหรือยังนั่นก็คือการนึกถึงความตายเป็นปกติเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์หรือเปล่าวันหนึ่งเรานึกถึงความตายกี่ครั้งหรือว่าไม่เคยคิดเลยรายการที่สองจิตของเราประกอบด้วยความโลภผิดศีลผิดธรรมมาหรือเปล่าคำว่าผิดศีลผิดธรรมก็หมายว่าคดโกงยื้อแย่งมีอาชีพที่ไม่สมควรอันนี้มีบ้างไหมหวังประโยชน์ส่วนตนเป็นสำคัญหวังความกอบโกยเป็นสำคัญอันนี้มีไหมนี่ความจริงถ้าเราโอกาสมีน้อยในการกอบโกยถ้าจิตไม่คิดนั้นมีบ้างไหมอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะต้องมีสิ่งสุขอันนี้มีในอารมณ์จิตของเรามาหรือเปล่านี่รายการที่สองอารมณ์ของเราที่มีความพอใจในกามคุณเห็นรูปติดรูปได้ยินเสียงติดเสียงกระทบกลิ่นติดกลิ่นกระทบรสติดรสกระทบสัมผัสติดสัมผัสอารมณ์จิตเกิดขั้วปฏิกามารมณ์ก็ในความสวยสดสดงามในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสระหว่างเพศอารมณ์อย่างนี้มีในจิตเราหรือเปล่าในรายการหนึ่งอารมณ์ติดในความโกรธความยำบัด มีความรู้สึกว่าคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้มีจริยาอย่างนั้นเป็นที่ไม่สมควรคนนั้นมีจริยาอย่างโน้นเป็นอาการที่ไม่สมควรอันนี้มีในจิตของเราบ้างหรือเปล่าในรายการต่อไปเรามีความหลงไหลฝ่ายฝันในทรัพย์วัตถุทั้งหลายหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตยังคิดอยู่ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นพวกเราต้นเป็นพวกเราอย่างนี้เป็นต้นมีมาหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่แสดงว่าเรายังดีไม่พอจะรู้ความว่าเรายังไม่มีอะไรจะดีเลยถ้าเป็นบุรุษก็ถือว่าเป็นโมฆะบุรุษถ้าเป็นสตรีก็ถือว่าเป็นโมฆะสตรีทั้งนี้เพราะอะไรคำว่าโมฆะเปล่าหาประโยชน์อะไรไม่ได้เป็นคนที่หมดรวมคำว่าหาความดีไม่ได้นั่นเอง เราไม่มีความดีเพื่อบรรจุไว้ในใจเนี่ยการอย่างนี้เป็นแค่ปฏิกิเลสเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเรายังมีสภาวะที่อยู่อย่างนี้องค์สมเด็จพระนิพพานสีกล่าวว่าอารมณ์ของเรายังไม่เข้าถึงสเกตความดีของพุทธศาสนาแค่สเกตมันยังไม่ถึงนี่ต่อมาเราก็พิจารณาว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์ความเคารพแต่พระพุทธธรรมสงฆ์นี่หมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามศีลวินัยถ้าธรรมะที่เป็นได้ของความดีให้ทรงอยู่อย่าลืมสำหรับท่านที่เป็นพระสำหรับพระแล้วนี่ไม่ใช่ประนามกันนะตื่นกันจงอย่าท่านลงตนว่าเป็นพระถ้าพระยังจะไม่สามารถรักษากรรมบถติดไว้ได้แค่สิบข้อเราไม่สามารถจะรักษาไว้ได้ก็จะไปกล่าวอันใดถึงศีล227ถ้าศีล227จะมีความละเอียดไปยิ่งกว่านั้นที่กายเคารพในพระพุทธธรรมสงฆ์เราย่อมต้องปฏิบัติในศีลบริสุทธิ์ทรงคุณธรรมพิเศษที่มีตอนหล่อตัวหล่อเลี้ยงคือพรหมวิหารสี่แล้วก็ตัดอาสัตติสี่มีสวตานุสติมีอุปสมานุสติเป็นอารมณ์นี่ก็หมายความว่า
รวมความแล้วเราก็ต้องมีมรณานุสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายเป็นอารมณ์นึกถึงความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับทับทีคือปฏิบัติให้ได้ความดีทุกอย่างละความชั่วทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงติเตียนแล้วก็การกระทำอย่างนี้ชื่อว่าเราเข้าถึงพระธรรมคือเคารพในพระธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นการเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะว่าพระสงฆ์นำเอาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราไม่ว่ายอมรับนับถือแบบนี้การละความชั่วประพฤติความดีนั่นก็คือการทรงศีลบริสุทธิ์จัดก็เป็นความดีแล้วละความชั่วแล้วก็ทรงตัวอยู่ในด้านคำพูดการไม่ทรงศีลบริสุทธิ์ก็คือที่ว่าศีลานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ว่าทำเรียกว่าธรรมานุสติกรรมฐานการเคารพแต่ประสงค์เรียกว่าสังขารนุสติกรรมฐานการทรงศีลบริสุทธิ์สมัครสว่างศีลที่ว่าศีลานุสติกรรมฐานศีลจะทรงอยู่ได้เพราะอำนาจของพรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าเรารักเราสงสารเราก็นินทาใครเขาไม่ได้เราเกลียดชี้ใครเขาไม่ได้เราแกล้งแกล้งใครเขาไม่ได้เราคิดประทุษร้ายใครเขาไม่ได้ถ้าเรารักจริงสงสารจริงในอารมณ์ของพรหมวิหารสี่นี่แล้วก็มีมุสตามีอิจฉาริษยาบุคคลอื่นอุเบกขาวางเฉยนี่ไม่กดต้องกำเล่นงานบุคคลนั้นถ้าเล่นงานเราเข้าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้พระต้องมีพรหมวิหารสี่เป็นอย่างเลวที่มีเป็นจิตประจักษ์อารมณ์ที่ทำประจำจิตอย่าลืมนะว่าพระนี้ถ้าเรามีพรหมวิหารสี่ทรงตัวก็ถือว่าอย่างเลวยังไม่ถึงความเป็นพระเป็นคนทำขั้นเลวของพระเท่านั้นถ้ามาทรงพรหมวิหารสี่แล้วก็ต้องทิ้งอัคติสี่อัคติก็หมายความเราไม่ลำเอียงเพราะความรักเราไม่ลำเอียงเพราะความโลภเราไม่ลำเอียงเพราะความโกรธเราไม่ลำเอียงเพราะความหลงนี่เป็นอันว่าเราไม่ลำเอียงเที่ยงทันเราทรงใจไว้เป็นปกตินอกจากนั้นก็มีเทวตานุสติกรรมฐานเพื่อควบคุมใจในใจฮิริความละอายกับบาปความชั่วนะแล้วก็บำบาปก็คือความชั่วชั่วดีค่อยค่อยแชะคนนู้นบ้างติคนนี้บ้างติคนนู้นบ้างติคนนู้นบ้างค่อยอิจฉาริษยาก็บ้างค่อยขีดกันความดีของบุคคลอื่นบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราไม่ทำเราอายอายแล้วก็เกรงผลของความชั่วนี้มันจะให้ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆผลนี้ก็เป็นทุกข์จงอย่าลืมวันนี้ผมพูดกับท่านทุกองค์แล้วก็คนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งแล้วต่อไปอันดับหลังที่สุดก็มีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์นั่นก็คือเราคิดอยู่เสมอว่าการทำความดีนี้ทั้งหมดเรากำหนดจิตไว้เฉพาะโดยอย่างยิ่งคือพระนิพพานเราไม่ต้องการอะไรเลยสิ่งที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานเราทำทุกอย่างเพื่อนิพพานนิพพานเราจะไปได้ยังไงหนึ่งตัดความโลภในการให้ทานไม่ใช่ว่าดึงความโลภมาในการกอบโกยตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดสองตัดความหลงในอำนาจของสองตัดความโกรธในอำนาจของพรหมวิหารสี่สามตัดความรักในอำนาจอสุภสัญญาหรือว่ากายกตานุปติสี่ตัดความหลงในการใช้ปัญญาพิจารณาไว้เสมอตามความเป็นจริงของโลกว่าโลกทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีสภาพเป็นทุกข์สลายสภาวะที่มันและทุกสิ่งทุกอย่างของโลกมันต้องสลายตัวเราคิดว่าโลกนี้เราจะอยู่เป็นครั้งสุดท้ายเป็นปัจจัยของความทุกข์ช่างมันเราอยู่แล้วเราก็จะไปคราวนี้เราจะไม่หันไปกลับหันหน้ามามองโลกอีกทางที่เราจะไปก็นั่นก็คือการนิพพาน
อย่าลืมนะว่าคนที่มุ่งพระนิพพานตั้งใจพระนิพพานไม่ต้องไปตั้งใจไปอบายภูมิเขาคลายความโลภในการให้ทานไม่ใช่กอบโกยคลายความรักในการพิจารณาเห็นสภาวะของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสุขภพเกลือสุขสัญญาคลายความโกรธในการตัดอารมณ์อิจฉาริษยามีความเมตตากรุณาสงสารไม่ใช่เห็นคนเองใช่ไหมคนนั้นเลวคนนี้เลวแต่เราถ้าเราคิดอย่างนั้นแสดงเราเลวกว่าเขามากนะเพราะนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเราเราเอาจิตเข้าไปยุ่งแสดงว่ากิเลสมันล้นจากใจมันถึงปากถ้าตัดความหลงเลยเราก็ตัดความหลงไปด้วยการใช้ปัญญาหาความจริงนี่คนที่เขาจะไปนิพพานเข้าไปเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความโลภเรามีความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีความโกรธความยำบัดมีอารมณ์อิจฉาริษยาคนอื่นชอบเป็นทายชอบว่าร้ายเกลียดขี้คนอื่นนี่มันเป็นทางของนรกไม่ใช่ทางของสวรรค์และไม่ใช่ทางเกิดมาเป็นมนุษย์โอกาสที่จะเป็นมนุษย์อีกหลายแสนกับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตถ้าร่างกายเยอะกาสาวพัดที่เราไปใหญ่ต้องจมปรังอยู่ในเวทีมหานรกสิ่งการนั้นเป็นอันว่าอีกใจกับเราก็ยังไม่มีโอกาสได้พบองค์สมเด็จพระพุทธมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนี้เพราะอะไรก็ยังเป็นเปรตอยู่บ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกอยู่บ้างถ้าอาการอย่างนี้มีกับเราที่ว่าเราขาดทุนจัดว่าเป็นโมฆะบุรุษสมุชายเราเกิดมาแทนที่จะทรงความดีได้กลายเป็นคนพวกเราไร้ประโยชน์มีแต่โทษอย่างเดียวนี่ทบทวนอารมณ์จิตเบื้องต้นว่าจิตของเราทรงได้หรือเปล่าความดีที่กล่าวมาแล้วนี้นึกถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ใครตัวศีลให้บริสุทธิ์มีพรหมหันต์สี่ประจำใจมีหิริโลตปะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตพอใจในการให้ทานการสงเคราะห์เพราะเรารักคนและสัตว์เสมอกันสงสารคนและสัตว์เสมอกันปรารถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุขเ นี่ยอารมณ์จิตอย่างนี้เรามีแล้วหรือยังนี่เราก็จะไม่พูดกันถึงฌานการเข้าไปทำฌานและจิตทรงตัวนี่ยังไม่ใช่ของจริงแต่ก็ควรจะฝึกอารมณ์สมาธิเรื่องการกำจัดอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตแต่ว่าในขณะใดเรามีจิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่ประมาทชีวิตเราจะต้องตายในเพื่อความตายขึ้นมาเมื่อไรก็คิดไว้ว่าเกิดมามันเป็นทุกข์เราจะยอมยากรับสักทีคุณพระธรรมตรายมีศีลเป็นต้นและเรามีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นสุดท้ายบางปฏิภาณเป็นอารมณ์ชั่วข้าจิตเองครับต่ออารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพระโสดาสกิทาคามีถ้าระดับพระสกิทาคามีนี่ความโลภแม้เกือบไม่เหลือความรักในระหว่างเพศเกือบไม่เหลือความโกรธความพยาบาทเกือบไม่เหลือความหลงต่างๆมันก็เกือบไม่เหลือเหมือนกันมันบางไปมากเมื่อจิตบางขนาดนี้แล้วเราก็ทำจิตก้าวประสบความเป็นพระอนาคามีที่สำหรับพระอนาคามีมีสังโยชน์สองนั่นคือการตัดกรรมในสังขารเดินหน้าจิตที่เจริญกายกตานุสติที่เจริญเห็นเมื่อกายของเราเป็นสภาพไปเคยขอสกปรกโสโครกเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนไม่ใช่เป็นช่างทิพย์ร่างกายมีอาการ32ก็แบ่งออกเป็น32ส่วนแต่ละส่วนก็รุนแล้วที่เรียกว่าเป็นของสกปรกถ้าเป็นแล้วก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้เป็นทุกขังมีแต่เรายึดถือเกาะทั้งมันแล้วก็มีความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดเราเห็นสภาพความจริงของขันธ์ห้ามาเต็มไปด้วยความโศกเห
ว่าถ้าจิตเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพานญาณนี่สำหรับสังโยชน์ที่สองของพระอนาคามีหรือว่าจัดเป็นสังโยชน์ที่ห้าในบรรดาสังโยชน์ทั้งหมดนั่นก็คือพยายามตัดปฏิฆะความกระทบกระทั่งจิตเมื่อมีอารมณ์มากระทบและความไม่พอใจเกิดขึ้นพระอนาคามีตัดตัวนี้ตัดอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอย่างคนก็พูดคำหยาบแสดงการหยาบแสดงกายขัดใจให้เป็นที่ขัดเคืองของบุคคลธรรมดาเพื่อนาคามีตัดตรงนี้ออกเสียเตรียมมีลมจิตคิดเสมอว่าธรรมดาของสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นซึ่งคิดว่าสัตว์ของโลกเอาอะไรจริงจังไม่ได้ทั้งโลกทั้งโลกมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อสภาวะของโลกมันไม่เที่ยงวาจาของคนมันก็ไม่เที่ยงจริยาของคนที่แสดงออกกับเรามันก็ไม่เที่ยงผู้คนคนเดียวกันวันนี้แสดงความรักวันนี้อาจจะแสดงอาการเป็นศัตรูเพื่อเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้บางคนวันนี้เป็นศัตรูตัวร้ายกายของเราแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเป็นมิตรที่ดีก็ได้เป็นอันว่าการแสดงความเป็นมิตรก็ดีการแสดงเป็นศัตรูก็ดีเราย่อมไม่ถือเอาเป็นสาระสำคัญถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรตรงตัวมันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกทำใจสบายมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาวโลกทั้งหลายเต็มไปด้วยความโง่เนี่ยถือว่าจิตใจของชาวโลกคนของโลกด้วยจิตใจก็เป็นของโลกด้วยที่เข้ามาถึงธรรมย่อมมีอาการแสดงกายขึ้นลงอยู่ตามปกติหาความเที่ยงไม่ได้ฉะนั้นจริยาใดที่เขาทำให้เป็นที่ขัดเคืองใจเราโดยปกติเรามักจะโกรธในสิ่งที่เขาทำเป็นที่ไม่ชอบใจเราให้เราแทนที่จะโกรธแล้วก็โยนความโกรธทิ้งไปเพราะว่าถ้าเราจะโกรธพระอาจารย์และพระอาทิตย์เมื่อเวลาจะรับไปในตอนเย็นพระอาทิตย์รับไปแสงสว่างหมดไปสร้างความลำบากให้ในใจเราเราต้องหาแสงสว่างอื่นมาแทนที่เวลาตอนเช้าพระอาทิตย์ปรากฏมีเราก็ดีใจถ้าพระอาทิตย์จะรับไปเราก็โกรธพระอาทิตย์อันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไงไงตอนเช้าพระอาทิตย์ก็ปรากฏตอนเย็นพระอาทิตย์ก็รับหายไปมันเป็นของธรรมดาอย่างนี้เราจะไปนั่งโกรธตัวอาทิตย์ที่ว่ากำลังจะรับไปจะดีใจเมื่อดวงอาทิตย์ปรากฏมันก็ไม่มีของที่ทำอย่างนั้นเพราะธรรมดามันเป็นอย่างนั้นที่กฎธรรมดาที่ดวงพระอาทิตย์รับไปถ้าเราไม่พอใจพระอาทิตย์ตกส่งปรากฏขึ้นเราดีใจเป็นกิจที่ไม่ควรทำชั้นใดคืออารมณ์ที่ไม่ควรคิดชั้นใดจริยาของบุคคลทั้งหลายวาจาของบุคคลทั้งหลายที่สร้างความขัดเคืองให้เกิดใจเราเป็นที่ไม่พอใจเราถ้าเราขัดเคืองก็ไม่ควรจะมีอาการอย่างนี้ปรากฏเช่นกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนในโลกยังเป็นชาติของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่เขาสร้างความเป็นที่ไม่พอใจให้เกิดในเราก็ลองคิดว่าทั้งตัวเราก็แล้วกันเราเคยคิดไหมว่าเราอยากจะสร้างความชั่วอยากจะทำชั่วอยากจะพูดชั่วอยากจะคิดชั่วแต่ความจริงตามความรู้สึกของเราไม่มีอย่างนี้เพราะนั่นเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำความชั่วไปที่ไม่พอใจของคนอื่นเราก็เป็นศัตรูกับเขาเขาก็เราก็มีไม่มีความเป็นมิตรกันคนเมื่อไม่มีความเป็นมิตรกันมันเป็นศัตรูกันก็ไม่ได้ความเดือดร้อนฉะนั้นคนทุกคนไม่ต้องการศัตรูแต่ว่าที่ทำไปอย่างนั้นก็เพราะเหตุรู้เท่าไม่ถึงการเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสความเศร้าหมองของจิตซึ่งความโง่ของจิตก็กิเลสกดบังความเป็นลายตัณหาเป็นบันดาลให้เกิดความทะยานอยากให้สร้างความชั่วก็กลัวอุปาทานมันปิดบังความรู้สึกความรู้สึกดีที่รู้สึก
ผิดรู้ผิดชอบเสียเห็นว่าการกระทำความชั่วเป็นของดีอากุศลกรรมเมื่อจิตมันสร้างมันมีกรรมอย่างนี้พวกเจ้าอำนาจกิเลสติดใจเชื่อสร้างความชั่วเกิดขึ้นนี่เป็นอันว่าคนทั้งหลายเขามีกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมปิดบังใจที่ทำความชั่วคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสารเพราะเขามีความทุกข์ในชาตินี้ต้องมีความทุกข์ในสัมปรายภพฉะนั้นองค์สมเด็จพระนารายณ์ตกจะให้แก้ความรู้สึกตรงนี้ด้วยอำนาจพรหมวิหารสี่จิตมีปกติคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักความเมตตาบุคคลทั้งหลายได้จัดทั้งหมดถ้าเขาทำความผิดเราจะให้อภัยจะไม่มีความรู้สึกใดๆในการเป็นศัตรูกับเขารายการที่สองแทนที่โต้ตอบด้วยการกระทำที่รุนแรงกลับให้อภัยคือมีความสงสารปรารถนาจะประคับประคองเขาให้มีความสุขเราจะไม่ฉาดเสียเขาเมื่อเขาได้ดีเราจะปล่อยดีดีด้วยถ้าเพียงใดเป็นกฎของกรรมยับยั้งไม่ไหวท่านเราจะวางเฉยเพราะว่าเป็นเหตุสุดที่ใสที่เราจะช่วยได้ที่อย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งถ้าอารมณ์ของผมมีหางสีเป็นที่ไม่ถูกใจเราก็เป็นอารมณ์คิดคิดอาจจะสั้นบางจิตของบางคนชอบต้องการอารมณ์ปักถ้าต้องการอารมณ์ปักพระพุทธเจ้าก็มีกรรมฐานให้ทำก็คือนั่นใช้กระสินสี่รายการได้กระสินสีแดงกระสินสีเหลืองกระสินสีเขียวกระสินสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิถ้ากระสินสี่รายการนี้สามารถจะกดอารมณ์ที่เป็นโทสะพยาบาทคือความโกรธความพยาบาทกองล่างกองฐานทุกข์นาฏไปแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจอมไตรปิฎกายทิฏฐิได้แต่มาพิจารณาว่าเราก็ดีเขาก็ดีจะมานั่งโกรธเขาประโยชน์อะไรเพราะแต่ภาพร่างกายของเราของเขามันก็ไม่ใช่มีใครเป็นเจ้าของมันเป็นของกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมที่เราโกรธที่เราโกรธขันห้าของเขาเขาโกรธเราก็แสดงการต่อเราก็แสดงต่อกายขันห้าของเราที่เขามุ่งประทุษร้ายไม่มุ่งประทุษร้ายขันห้าไม่ใช่มุ่งประทุษร้ายเราคือจิตฉะนั้นเราเชื่อองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเขาจะด่ากายเขาจะว่ากายเขาจะคิดประทุษร้ายกายก็เป็นเรื่องของเขาเราปล่อยไปทำใจของเราให้เป็นสุขเราบรรดาพุทธบริษัทความจริงวิธีนี้เราแนะนำกันมามากสำหรับตำราก็มีสำหรับการเราพูดฟังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อตอนนั้นการจะเข้าถึงอารมณ์นี้ได้เพียงใดก็อยู่ที่การฝึกใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกแบบนี้ให้ระงับการฟุ้งซ่านของจิตไว้มากนั่นก็คือทรงอานาปานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ระบันดาท่านพุทธบริษัทต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยนี้กว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา